นโยบายของพรรคได้ที่เริ่มไว้เอาชื่อบัตรลงตัวในวันนี้ผมขอเปิดนโยบายแรกซึ่งเป็นนโยบายของพรรคได้ที่เริ่มไว้และทำให้เกิดความจริงขึ้นมาด้วยการสานต่อนโยบายบัตรประชารัฐโดยเพิ่มเงินเป็น700บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศที่ชักหน้าไม่ถึงหลังในทันทีที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐพร้อมลงมือทำทันทีขอบคุณครับ700ถ้าเป็นไปได้ผมก็จะพิจารณาแต่ไอ้700เนี่ยมันจะเพิ่มสัก 2,000 ดีไหมล่ะเนาะนะอันนี้ผมพูดได้เพราะผมรู้ว่าประมาณจะต้องทำยังไงจะต้องบริหารยังไงนะว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับถ้าพูดแล้วไม่รับผิดชอบมันลำบากใช้เงินเยอะนะมันมีปัญหาต้องอื่นอีกด้วยเรื่องบัตรสวัสดิการพลัสเรามีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมมาบัตรอะไรนะเอาชื่อบัตรลงตัวขอบคุณจะพยายามทำให้ดีขึ้นวันนี้กำลังคิดอยู่เรื่องบัตรสวัสดิการพลัสถ้าเพิ่มสิทธิ์ถ้าเป็นไปได้จะเพิ่มสิทธิ์เดือนละ 1,000 บาทไม่ได้สนผมไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างนั้นเพราะกับท่านหัวหน้าพรรคอื่นผมก็สนิทกันดีอยู่แล้วก็รักกันอยู่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องของการหาเสียงก็คือการหาเสียงแต่ผมหาเสียงในสิ่งที่เป็นไปได้